If I'm being honest, loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling in and out of consciousness. What else I have to do, girl? All I want you, yeah. All I want you. Pull me closer, don't push me away. Don't push me away. สวัสดีครับ Auto Speed วันนี้เรามาอยู่กับ Mini Cooper S นะครับซึ่งเป็นรุ่น Hatch 3 ประตู Advanced Edition ด้วยนะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามาในดีไซน์ที่ดูโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะตัวถังที่เป็นสีขาวพอตัดกับตัวสีดำแล้วเนี่ยมันช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถสำหรับออปชั่นต่างๆที่เพิ่มให้ในรุ่นนี้เนี่ยก็หลักๆนะครับก็จะมีตัวระบบ Driving Assist นะครับรวมไปถึงตัวหลังคา Sunroof ล้อแม็กที่มาในดีไซน์ของล้อขนาด 18 นิ้วหน้าตาของรถมินิเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันกับในรุ่นก่อนๆตัวนี้เนี่ยยังใช้เป็นตัวถังรหัส F56 อยู่นะครับซึ่งตัวถังนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาขายลากยาวมาพอสมควรเลยและยังใช้เป็นตัวถังเดียวกับรถไฟฟ้าของเขาด้วยสำหรับดีไซน์ด้านหน้านะครับก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนๆของมินิเลยนะครับเขาจะใช้เป็นดีไซน์ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบดวงกลมๆซึ่งข้างในเนี่ยจะมีไฟ Daytime Running Light ครับแต่พอเวลาเราเปิดเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะตัดมาเป็นไฟสีส้มเนี่ยตัวกรอบของเขาจะใช้เป็นสีดำนะครับรวมไปถึงตัวกระจังด้านหน้าของเขาด้วยเขาก็จะใช้เป็นสีดำเหมือนกันล่างตรงนี้มันทำให้เวลาเรามองด้านหน้าแบบรวมๆเนี่ยจะดูโดดเด่นมากๆเพราะว่าเขาตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีขาวด้วยโลโก้มินินะครับตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นสีดำเช่นเดียวกันครับส่วนช่องตรงนี้เนี่ยจะมีใน Cooper S ที่เราเห็นดำๆ2อันนี้ก็คือตัวฉีดน้ำล้างกระจกส่วนด้านบนของกระจกครับเขาจะมีกล้องด้วยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่ในการตรวจจับเส้นเลนถนนนะครับรวมไปถึงตรวจจับคนที่อยู่ข้างหน้าด้วยทำในระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นั่นเองตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นช่องฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งช่องตัวนี้เนี่ยเวลาเราขับลมมันก็จะไหลผ่านแล้วมันจะไปออกทางด้านหลังลมส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวเบรกด้วยและยังช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยนะครับลมที่ไหลผ่านเนี่ยก็จะช่วยกดตัวรถให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้านข้างในรุ่นนี้จะโดดเด่นมากๆครับก็คือล้อขนาด 18 นิ้วนี่ลัดด้วยยางของ Pirelli P Zero นะครับซีรีส์ยางของเขาครับ205/40R18 ทั้งด้านหน้าด้านหลังคุณจะได้ขนาดเท่ากันยางของเขาเนี่ยซีรีส์40นะครับมันจะดูไม่หนามากซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาตกหลุมแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ตัวล้อเนี่ยมันเกิดความเสียหายได้แต่ว่าตัวยางของเขาเนี่ยใช้เป็นยางแบบรันแฟตซึ่งยางแบบรันแฟตเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเวลาเราขับเหยียบตะปูเนี่ยเรายังสามารถวิ่งต่อไปได้ระยะทางประมาณ 80-90 กิโลเมตรเพื่อไปหาร้านปะยางจะแตกต่างกับยางแบบเรียวๆธรรมดาที่เวลาเหยียบตะปูแล้วเนี่ยเราต้องจอดข้างทางดิสเบรกนะครับจะได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยช่วงล่างในรถคันนี้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นแบบMacPhersonนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบมัลติลิงค์ครับแล้วก็ยังเป็นช่วงล่างแบบอะดัพทีฟด้วยตกแต่งด้วยสีดำนะครับบริเวณตัวซุ้มล้อแล้วก็ชายล่างนะครับก็ในรุ่นนี้เนี่ยคือเขาจะใช้สีดำเข้ามาตกแต่งรอบๆของตัวรถเลยรวมไปถึงตัวกระจกมองข้างด้วยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระจกฝั่งคนขับนะครับเวลาเราเปิดประตูเนี่ยเขาจะมีเป็นไฟโลโก้มินิยิงลงพื้นให้ด้วยนะแต่ว่าจะมีฝั่งคนขับเท่านั้นซึ่งก็สวยงามเลยทีเดียวหลังคาในรุ่นนี้ครับให้มาเป็นหลังคาซันรูฟด้วยเป็นหลังคากระจกซันรูฟเราสามารถเปิดปิดได้ด้วยปุ่มไฟฟ้าที่อยู่ภายในรถยนต์ขอบประตูตรงนี้นะครับเขาจะใช้เป็นสีเงินโครเมียมครับจะล้อมรอบตัวรถเลยถ้าเราสังเกตนะคือเขาจะล้อมรอบตัวรถครับแล้วก็เวลาเราจะเปิดประตูเนี่ยหากกุญแจอยู่ในตัวของเราสามารถกดปุ่มสีดำตรงนี้เพื่อปลดล็อกหรือว่าล็อกรถก็ได้จะใช้เป็นมือเปิดสีดำเหมือนกันพอเวลาเราเปิดประตูไปแล้วเนี่ยกระจกเขาจะลดให้นิดนึงครับเห็นไหมเวลาปิดก็จะเลื่อนขึ้นสำหรับเสาอากาศในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันดูขัดตาหน่อยนะเพราะว่ามันจะแบบตั้งเด่มาแบบนี้แล้วมันไม่สามารถพับได้ด้วยนะก็เกิดผมซื้อรุ่นนี้เนี่ยผมก็คงต้องเอาอันนี้ออกแล้วก็ไปหาตัวสั้นๆมาใส่ผมว่าน่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากกว่านะฮะอันนี้มันดูแบบแปลกๆไปนิดนึงส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชุดสปอยเลอร์เป็นสีดำเหมือนกันดีไซน์ของด้านข้างในรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับส่วนใหญ่ของคนที่ใช้มินิเนี่ยเขาก็จะซื้อในรุ่น3ประตูถูกไหมก็จะได้ในเรื่องของความคล่องตัวด้วยแต่จริงแล้วเนี่ยตัวถังของเขาไม่ได้มีแค่3ประตูนะครับเขาจะมีให้เลือกทั้งแบบ3ประตูแล้วก็5ประตูด้วยนะครับก็จะมีทั้งในรุ่น Countryman Clubman แล้วก็รวมไปถึงการเปิดฝาท้ายที่เป็นแบบตู้กับข้าวเขาก็มีเหมือนกันแต่เนี้ยจะเป็นตัวถังแบบยอดนิยมที่คนส่วนใหญ่ซื้อรุ่นนี้ไปใช้กันไฟท้ายของเขาครับจะเป็นลายธงชาติอังกฤษนะครับหรือว่า Union Jack ครับเป็นลายธงชาติอังกฤษตรงนี้เลยแล้วก็จะล้อมรอบด้วยสีดำเงาข้างหลังเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด4 จุดด้วยกันแล้วก็ด้านล่างสุดของเขาเนี่ย เนี่ยจะเป็นท่อคู่ซึ่งเสียงท่อในรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นเสียงท่อที่เพราะมากจะได้อารมณ์ของความสปอร์ตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปขับอีกทีหนึ่งแล้วก็จะพาฟังเสียงท่ออีกทีหนึ่งการที่เราจะเปิดฝาท้ายครับเขายังไม่ใช่เป็นแบบเตะเปิดอะไรนะก็จะต้องเป็นแบบแมนนวลอยู่นะฮะนี่กดตรงนี้เมื่อเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายครับที่มีความจุถ้าเกิดเรายังไม่พับเบาะเนี่ยจะอยู่ที่211ลิตรครับแต่ถ้าเกิดเราพับเรียบไปแล้วเนี่ยก็จะได้ความจุที่มากถึง731ลิตรนะครับซึ่งมันก็เพียงพอสำหรับการที่เราใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆหรือว่าถุงก๊อล์ฟเนี่ยก็ใส่ได้ประมาณ2ถุงแต่ว่าต้องพับเบาะนะถ้าเกิดเรายังไม่พับเนี่ยก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้แค่เล็กน้อยเท่านั้นแน่นอนครับพอเขาได้เป็นยางรันแฟตเนี่ยยางอะไหล่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่มีมาให้พอเปิดฐานด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเก็บของเราสามารถเก็บรองเท้าหรือว่าล่มได้หรือว่าพวกอาหารมีกลิ่นเนี่ยเราสามารถเก็บตรงนี้ได้ด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยแผ่นบังสายตาของเขาเราสามารถถอดออกได้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเกะกะถอดออกได้เวลาเราจะปิดครับแบบแมนนวลมือนี่กล้องมองหลังอยู่ตรงไหนนะครับนี่เขาจะอยู่ใต้โลโก้มินิครับอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็ด้านท้ายของเขาเนี่ยเขาจะคาดด้วยสีดำเงานะครับมีเส้นไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนแบบเล็กๆมีมาให้ครบเลยด้านท้ายของเขาเนี่ยก็มาในดีไซน์ที่สวยงามเหมือนกันแล้วก็ยังใช้เป็นดีไซน์เดิมที่เราเห็นในรุ่นก่อนๆถือว่ามินิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนะครับเขาก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์แบบนี้อยู่ฝาถังน้ำมันนะครับเขาจะอยู่ทางฝั่งขวาครับจะมีฝาครอบสีดำตรงนี้เราสามารถเปิดได้เลยนะครับเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะมีฝาอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างในสำหรับการเติมน้ำมันด้วยความที่เป็นรถ3ประตูนะครับเวลาเราจะเข้าไปนั่งเบาะหลังเนี่ยเราก็จะต้องเข้าผ่านที่ประตูหน้าซึ่งจะต้องพับเบาะด้านหน้าออกไปก่อนนะครับเขาจะมีสลักอยู่ที่ด้านหลังกดแบบนี้แต่เขาก็จะพับไปข้างหน้าจะเลื่อนได้นิดนึงก็เดินเข้าไปนั่งได้เลยนี่พอเข้ามานั่งด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเบาะกลับให้อยู่ตำแหน่งเดิมอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมขับขี่จริงๆนะครับตัวเบาะดีไซน์ของเบาะด้านหลังเนี่ยเขาจะล็อกเอาไว้เลยครับว่าคุณจะสามารถนั่งได้แค่2คนเท่านั้นก็คือตรงนี้กับตรงนี้ตรงกลางเนี่ยเขาจะมีตัวขั้นมาให้ซึ่งเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดจะนั่งจริงต้องเป็นเด็กตัวเล็กๆถึงจะนั่งได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบยกสูงขึ้นมาใช้เป็นคอนโซลตรงนี้ที่ยกสูงขึ้นมาทำเป็นที่วางแก้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะนั่งตรงกลางเนี่ยคุณจะต้องนั่งบนนี้แต่จริงเขาจะออกแบบมาให้นั่งแค่2คนเท่านั้นเพราะว่าตัวเบลของเขาเนี่ยจะมีให้แค่2ฝั่งซ้ายขวาตรงกลางจะไม่มีมาให้องศาการนั่งนะครับก็อยู่ในระดับที่นั่งได้ผมสูง175เซนติเมตรนะครับแต่ว่าศีรษะเนี่ยยังไม่ติดกับเพดานแล้วก็พื้นที่วางขายังเหลืออีกเล็กน้อยก็ถามว่ามันนั่งได้จริงไหมเนี่ยก็คือนั่งได้แหละแต่น่าจะไม่เหมาะกับการนั่งโดยสารนานๆยาวๆนะครับถือว่าเป็นรถแบบ3ประตูที่ถ้าเกิดมีเพื่อนติดไปด้วยเนี่ยก็ให้เพื่อนนั่งด้านหลังได้นะครับยังสามารถโดยสารได้แล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลางมีมาให้เหมือนกันกระเป๋าหลังเบาะมีมาให้2ฝั่งก็ถือว่าเป็นเบาะที่นั่งได้สบายนะตัวฐานเบาะของเขาไม่สั้นนะเนี่ยยาวพอสมควรเลยนะองศาการเอนอยู่ในระดับที่กำลังดีเวลาเราจะลงจากรถเนี่ยเราก็ดึงสลักที่หลังเบาะนะครับเขาก็จะพับไปข้างหน้าเราก็ดันไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ก้าวลงเหมือนตอนที่เราขึ้นมาเลยนี่แล้วก็ดึงกลับแบบนี้ครับตัวเบาะในรุ่นนี้เนี่ยยังใช้เป็นเบาะแบบปรับแมนนวลมืออยู่ไม่ว่าจะเลื่อนขึ้นลงด้านหน้าด้านหลังรวมไปถึงตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบแมนนวลมือทั้งหมดทรงของตัวเบาะเนี่ยจะมาในดีไซน์ของความสปอร์ตนิดนึงที่ฐานรองด้านล่างจะมีปีกยื่นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ตัวพนักพิงจะมีปีกยื่นออกมาเพื่อโอบกระชับตัวผู้ขับขี่ลวดลายของตัวเบาะเนี่ยก็ถือว่ามาในสไตล์แบบพื้นๆแต่ก็สวยเหมือนกันแล้วก็บริเวณที่หัวไหล่เนี่ยเขาจะมีคำว่า Mini Yours ซึ่งจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยเบาะซ้ายเบาะขวามีมาให้รวมไปถึงที่บริเวณเสา B ของตัวรถนะครับเขาก็จะติดเป็นเพจคำว่า Mini Yours มาให้ด้วยพอเราเข้ามานั่งในรถแล้วนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์กุญแจอยู่ในรถเนี่ยเรากดปุ่ม start ตรงนี้ได้เลยนี่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่ม start พวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยสำหรับการตั้งครูซคอนโทรลนะครับซึ่งเป็นครูซคอนโทรลแบบธรรมดายังไม่ใช่อะแดปทีฟนะแล้วก็ตั้งลิมิตความเร็วนะครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายส่วนปุ่มทางฝั่งขวาเนี่ยก็สำหรับรับสายวางสายรวมไปถึงการควบคุมที่จอตรงกลางตรงนี้จอเรือนไม้ในรุ่นนี้เนี่ยมาในดีไซน์ของความกลมๆลีๆหน่อยซึ่งภายในเนี่ยหากเราสังเกตนะเขาจะใช้ดีไซน์อะไรที่มันกลมๆค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจอกลางตัวช่องแอร์ฝั่งซ้ายขวาพวงมาลัยจ จอเรือนไม้นะครับจะใช้เป็นดีไซน์แบบกลมๆซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับตัวไฟหน้านะฮะมาในดีไซน์ประมาณนี้มันก็ทำให้ดูน่ารักจอเรือนไม้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบจอสีด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีจอ Head Up Display ที่อยู่ตรงนี้แล้วนะจอตรงนี้เนี่ยสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีรอบเครื่องแล้วก็ตัวความเร็วรวมไปถึงระบบความปลอดภัยต่างๆเวลาเขาขึ้นเตือนเนี่ยเขาก็จะขึ้นเตือนที่ตัวหน้าจอตรงนี้เป็นจอที่สวยมากเลยนะแล้วก็สามารถดูค่า Trip A Trip B อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยการกดปุ่มตรงนี้นี่อยู่ปลายก้านฝั่งซ้ายนะครับก็เลือกดูได้มี Paddle Shift หลังพวงมาลัยด้วยฝั่งซ้ายเป็นเกียร์ลบฝั่งขวาเป็นเกียร์บวกแล้วก็ก้านที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอาไว้เปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับรวมไปถึงการเลือกดู Trip A Trip B กดปุ่มที่อยู่ตรงนี้ส่วนก้านฝั่งขวาเนี่ยก็จะควบคุมที่ปัดน้ำฝนแล้วก็จะมีปุ่มที่อยู่ด้านล่างของแอร์ฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยสำหรับควบคุมการเปิดปิดไฟหน้านะครับและยังมีตัวตั้งไฟหน้าด้วยนะครับตั้งระดับไฟหน้าว่าจะให้มันสูงหรือต่ำรวมไปถึงยังมีตัวเป็นสกอร์เลื่อนนะครับสำหรับปรับค่าแสงของตัวหน้าจอจะให้มันสว่างหรือว่ามันดิมลงเราก็สามารถทำได้จอเครื่องเล่นตรงกลางในรุ่นนี้เนี่ยมาในดีไซน์ที่สวยนะที่เราเห็นไฟล้อมรอบตรงนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่เขายังสามารถดูในเรื่องของความปลอดภัยได้ด้วยอย่างเช่นเวลาเราถอยรถเข้าบ้านหากมันใกล้ชนกับกำแพงแล้วไฟตรงนี้เขาจะเปลี่ยนสีมาเป็นสีออกแดงๆอันนี้ก็ช่วยเตือนให้เรารู้ตัวได้ว่าถ้าเกิดไฟมันเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีนี้แสดงว่าเราน่าจะเข้าใกล้สิ่งกีดขวางอะไรแล้วและตัวจอของเขานะครับยังรองรับทั้ง Apple CarPlay Android Auto ด้วยอย่างตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับเป็นแบบไร้สายเมื่อเราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็จะดึงขึ้นที่ตัวหน้าจอนะครับเราสามารถควบคุมผ่านที่ตัวหน้าจอได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดแผนที่นำทางจากใน Google Map เปิดผ่านตรงนี้ได้เลยหรือว่าการรับสายวางสายเราสามารถจิ้มผ่านที่ตัวหน้าจอได้อีกหนึ่งเมนูที่เราจะได้ใช้บ่อยนะครับก็คือเมนูมินิตรงนี้ที่เป็นรูปรถนะครับพอจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเซตติ้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็ระบบไฟเราลองจิ้มเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปตั้งได้นะครับว่าไฟแอมเบียนต์ของเราเนี่ยจะให้มันสว่างหรือว่ามันดิมลงนะครับเลือกตรงนี้ได้รวมไปถึงการตั้งประตูนะครับเวลาเราล็อกหรือปลดล็อกเนี่ยจะให้มันปลดล็อกแค่ไหนนะครับแค่ประตูหรือว่าตัวฝาท้ายด้วยอะไรเงี้ยคือเขาจะมีรายละเอียดตรงนี้อยู่เยอะนะครับเราสามารถเข้าไปติ๊กถูกตรงนี้ได้รวมไปถึงเราสามารถเข้าไปดูได้ด้วยครับว่าถึงรอบเช็คระยะหรือยังนะครับมีอะไรผิดปกติไหมในส่วนของยางหรือว่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องพวกนี้เราสามารถเข้าไปดูได้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแต่จอรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีภาษาไทยให้เราเลือกและในรุ่น Advanced Edition นะครับเขาจะมีปุ่ม Driving Assistant ด้วยนี่พอเราจิ้มเข้าไปนะครับเราก็สามารถเข้าไปเปิดปิดระบบความปลอดภัยของเขาได้นะครับหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เมนูด้วยกันก็คือระบบเตือนก่อนการชนก็คือระบบนี้เนี่ยเขาจะแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราขับจี้รถคันหน้ามากเกินไปส่วนระบบที่2เนี่ยก็จะเป็นระบบเตือนตรวจจับคนเดินถนนระบบที่3เนี่ยก็ระบบการเตือนออกนอกเลนพอเวลาเราขับออกนอกเลนแล้วเนี่ยตัวพวงมาลัยของเรามันจะสั่นเตือนซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาจะทำงานที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะตัดการทำงานที่ความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเราอยากเปิดปิดระบบนี้สามารถเข้าไปติ๊กถูกได้นี่เห็นไหมเขาจะมีให้ติ๊กประมาณนี้ซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะเพิ่มมาให้ในรุ่น Advanced Edition และเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยหน้าจอเนี่ยก็จะตัดภาพมาเป็นกล้องด้านหลังซึ่งกล้องของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกล้องที่คมชัดมากๆมองเห็นรู้เรื่องทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเวลาเราถอยใกล้ด้านหลังมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีเสียงเตือนด้วยเพื่อให้เรารู้ตัวพร้อมกับตัวเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนสีเหมือนที่ผมได้บอกไปถัดลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะพบกับตัวลูกบิดสำหรับการปรับแอร์เขาจะมีอยู่ลูกบิด3อันตรงนี้เนี่ยจะเป็นลูกบิดสำหรับการตั้งความแรงของตัวพัดลมเราสามารถเลือกอุณหภูมิแบบออโต้ได้ให้เขาคำนวณเองด้วยการกดปุ่มตรงกลางแล้วก็ยังเป็นแอร์แบบ2โซนนะครับซึ่งสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพร้อมกับมีตัวฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะพบกับสวิตช์ตรงนี้นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของตัวมินิเลยนะครับมาในดีไซน์ที่แบบดิบๆนิดนึงตรงกลางเนี่ยเอาไว้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ดับเครื่องยนต์ขวาสุดเนี่ยสำหรับการปรับเปลี่ยนโหมดจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันก็คือในโหมดกรีนคือโหมดประหยัดแล้วก็โหมดมิดคือโหมด normal ของรถคันนี้และโหมดสปอร์ตคือโหมดที่แรงที่สุดของรถคันนี้ครับข้างๆกันจะเป็นตัวปิด traction control ส่วนปุ่มทางฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดปิดการทำงานของระบบ idling stop นะครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้1ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องต่อ USB ที่เป็นหัว A 1ช่องมีที่วางแก้วน้ำ2ช่องส่วนช่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาโทรศัพท์ไปวางได้หรือว่าใส่พวกเหรียญกระเป๋าเงินได้เกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้ามีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P นะครับเวลาเข้าเกียร์ P เนี่ยกดปุ่มตรงนี้ส่วนเวลาจะไปตำแหน่งเกียร์อื่นเนี่ยให้กดปุ่มด้านข้างนะฮะแล้วก็เลื่อนเกียร์ได้นี่และยังมีเกียร์บวกลบให้เราได้เล่นด้วยเวลาจะใช้งานเนี่ยดึงลงมาด้านล่างครับเป็นตัว D แล้วก็ผลักมาทางซ้าย นี่ก็จะสำหรับการเล่นเกียร์บวกลบเราจะปรับเกียร์บวกลบที่ตัวนี้เลยก็ได้หรือจะใช้ตัว paddle shift ที่อยู่หลังพวงมาลัยในการปรับเกียร์ก็ได้นะครับก็จะได้ feeling ของการขับขี่ในโหมดเกียร์ธรรมดาและยังมีชุดคอนโทรลตรงนี้ด้วยซึ่งเขาจะมีปุ่มถามว่าปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรหลักๆเนี่ยมันคือปุ่มเมนูลัดเอาไว้สำหรับควบคุมจอตรงกลางนั่นเองนี่ก็จะมีเป็นปุ่มมีเดียปุ่มเปิดแผนที่แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบลูกบิดนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ก็คือการเลือกเมนูนั่นเองเนี่ยเวลาผมปรับก็จะสามารถดูเลื่อนได้ตรงนี้เห็นไหมเวลาเราจะคลิกเข้าไปก็กดปุ่มตรงกลางเข้าไปมีปุ่มแบ็กก็หลักๆเอาไว้ควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางนั่นเองเบรกมือในรุ่นนี้เนี่ยยังใช้เป็นเบรกมือแบบแมนนวลใช้ดึงแบบนี้ที่วางแขนตรงกลางนะครับเราสามารถเปิดฝาด้านบนได้นะฮะก็จะเป็นช่องสำหรับการใส่เหรียญเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าใส่โทรศัพท์ที่มันไม่ได้แบบเครื่องใหญ่อะเราสามารถใส่ได้และเรายังสามารถยกขึ้นมาได้ด้วยนี่ดึงขึ้นมาแบบนี้สำหรับปุ่มที่อยู่บนหลังคานะครับฝั่งซ้ายสุดและขวาสุดเนี่ยสำหรับการเปิดไฟเพดานนะครับก็คือ2ตัวนี้ส่วนปุ่มทางฝั่งขวาตัวที่2ตรงนี้เนี่ยคือการเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ในรถที่ผมได้ลองใช้นะครับเขาจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด6สีด้วยกันปุ่มตรงกลางตรงนี้ก็สำหรับการเปิดปิดซันรูฟครับนี่เวลาใช้งานกดปุ่มทีเดียวเขาก็จะเปิดตัวกระจกส่วนฐานรองด้านล่างเนี่ยเราจะต้องเปิดแบบแมนนวลมือเวลาเราจะปิดก็กดปิดได้เลยทีเดียวส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นหลังคาให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเปิดด้านล่างแบบแมนนวลมือเหมือนกันส่วนกระจกด้านบนของข้างหลังเนี่ยจะไม่สามารถเปิดได้เวลาคุณปิดไปแล้วเนี่ยสเต็ปแรกของเขาเขาปิดให้แต่เขายังกระดกตัวหลังคาด้านหลังอยู่นะครับให้เรากดอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ำเข้านะเวลาฝนตกฐานรองด้านล่างดึงขึ้นมาแบบนี้ปุ่มตรงนี้ก็สำหรับการเปิดปิดไฟเพดานเหมือนกันกระจกที่มองไปด้านหลังนะครับจะเป็นแบบตัดแสงออโต้ครับซึ่งจะมีกระจกตรงนี้แล้วก็กระจกฝั่งคนขับส่วนกระจกฝั่งซ้ายเนี่ยยังไม่ใช่ตัดแสงออโต้สำหรับแผงแดชบอร์ดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบซอฟท์ทัชเวลาเรากดไปเป็นแบบนิ่มๆแล้วก็ตรงนี้จะตกแต่งด้วยลวดลายที่ดูแบบน่ารักแล้วก็สวยงามด้วยนะครับช่องแอร์จะใช้เป็นดีไซน์แบบกลมๆซ้ายขวาและตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบลีๆหน่อยฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหมือนกันและนอกจากนี้นะครับเขายังมีปุ่ม SOS นะครับสำหรับขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะครับหรือในกรณีที่รถของเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วแอร์แบ็กแตกก็คือเกิดอุบัติเหตุหนักเนี่ยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาหาเราเองนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะแจ้งพิกัดไปถึงเจ้าหน้าที่เองเลยด้วยนะครับและข้างๆกันเนี่ยก็จะมีปุ่มสำหรับการเปิดปิดแอร์แบ็กนะครับซึ่งจะใช้สำหรับเวลาเราติดตั้งคาร์ซีทที่เบาะทางฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการปิดการทำงานของแอร์แบ็กครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับก็มีขนาดอยู่ที่ 1,998 ซีซีครับหรือว่า 2.0 ลิตรเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบแรงม้าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่192แรงม้าครับส่วนแรงบิดจะอยู่ที่280นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดซึ่งเราสามารถปรับเป็นโหมดแมนนวลได้แล้วก็เล่น paddle shift หลังพวงมาลัยได้ด้วยนะครับจาก0ถึง100เนี่ยเขาบอกไว้ว่าอยู่ที่ 6.7 วินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้ระยะเวลาที่ไม่นานมากนะฮะแล้วก็ท็อปสปีดสูงสุดที่สามารถทำได้เนี่ยจะอยู่ที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการขับขี่กันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดกรีนโหมดกรีนเนี่ยก็เป็นโหมดที่ประหยัดที่สุดของรถคันนี้นะครับเขาจะควบคุมการทำงานของตัวคอมแอร์เลยทำให้ตัวรถเนี่ยมันประหยัดน้ำมันพวงมาลัยในรุ่นนี้เนี่ยมันจะแบบตึงมือนิดนึงนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดกรีนก็ตามจะแบบได้ความรู้สึกแบบหนักๆหน่อยนะฮะโหมดกรีนเนี่ยพอเราเติมคันเร่งไปในช่วงแรกนะครับมันจะมีความหน่วงๆเหมือนกับว่าเราเหยียบไปแล้วมันยังไม่ไปให้เราหน่วงไปประมาณสักครึ่งวินาทีนะครับไม่ได้หน่วงเยอะพอไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอันเนี้ยก็คือมันไม่ได้อืดนะแค่หน่วงนิดนึงเดี๋ยวเราลองกดคันเร่งในโหมดกรีนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปคลิกดาวน์เข้าโค้งที่103 120อัตราเร่งเข้ามาดีนะในโหมดกรีนแต่จังหวะที่ผมกดคลิกดาวน์เนี่ยผมเหยียบไปแล้วนะแต่ความเร็วเขายังมันจะหน่วงนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเหยียบไปแล้วความเร็วค่อยขึ้นเห็นไหมแต่เสียงของในโหมดกรีนเนี่ยเสียงของตัวท่อไอเสียแล้วก็เสียงความทุ้มของเขาเนี่ยก็ได้ความสปอร์ตอยู่นะลองกดใหม่พวงมาลัยไวมากเลยหักเลี้ยวนิดนึงคือแบบรถเปลี่ยนทิศทางเลยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นโหมดมิดดีกว่าโหมดกรีนจริงๆแล้วผมว่ามันก็ขับปกติได้แหละแต่แค่จังหวะเหยียบคันเร่งมันจะหน่วงไปนิดนึงแค่นั้นเองแต่แอร์เนี่ยก็ยังคงเย็นปกตินะเขาควบคุมการทำงานของคอมแอร์ก็จริงแต่ว่าเขาจะไม่ได้ตัดให้มันแบบคอมแอร์ตัดไปเลยแอร์ก็ยังมีความเย็นอยู่เปลี่ยนเป็นโหมดมิดโหม โหมดมิดเนี่ยคือโหมด normal ของรถคันนี้นะครับพอผมเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่รับรู้ได้เลยนะครับก็คือคันเร่งเหยียบปุ๊บมันตามเท้าผมจะลองกดคันเร่งในโหมดมิดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเสียงแบบเล้าใจมากอะทางโค้งครับเป็นรถที่แบบเจอทางโค้งแล้วแบบมันสู้โค้งมากอะพวงมาลัยแบบใช้ได้เลยอะไวได้ความคล่องตัวลองกดคันเร่งครับทางโค้งสัดโค้งมา120นี่โค้ง120นะโค้งลึกด้วยนะโค้งลึกอีกนิดนึง120เหมือนกัน125ด้วยเนี่ยคือช่วงล่างแบบไม่มีออกอาการเลยอะเข้าโค้งได้มันมากโหมดมิดเนี่ยผมว่าเป็นโหมดที่เอาจริงมันครอบคลุมการใช้งานแล้วนะคุณสามารถขับในโหมดมิดเนี่ยไม่ว่าจะขับเรื่อยๆหรือว่าขับเร่งแซงต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือคุณใช้โหมดมิดได้เลยเครื่องยนต์อัตราเร่งมาดีคันเร่งไวพอสมควรเลยแต่เขาก็ยังมีโหมดสปอร์ตให้เราได้เล่นด้วยลองใช้โหมดสปอร์ตครับโหมดสปอร์ตพอเราเปลี่ยนมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะรับรู้เลยเนี่ยก็คือคันเร่งมันจะไวขึ้นไวถึงขนาดที่ว่าเวลาเราแตะคันเร่งเนี่ยเครื่องแบบตัวรถเนี่ยกระชากเลยแบบดึงออกไปเลยแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกก็คือไฟแอมเบียนไลท์ในรถนะครับสมมติว่าเราตั้งเป็นสีฟ้าไว้ใช่ไหมถ้าเป็นในโหมดกรีนกับในโหมดมิดเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนสีแต่พอเราเปลี่ยนเป็นในโหมดสปอร์ตนะครับแอมเบียนไลท์ที่อยู่ตรงข้างประตูฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับเพื่อสื่อถึงความสปอร์ตนะครับถ้าเกิดคุณเห็นสีแดงแบบนี้แล้วก็คือพร้อมที่จะซิ่งได้เลยมาลองในโหมดสปอร์ตกันเริ่มแต่ออกตัวเลยป่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดึงอยู่นะดึงใช้ได้เลยนะเมื่อกี้มีแอบล้อเอียดด้วยนะตอนออกตัวทางโค้งสาดไปครับโค้งนี้120เท่าเดิมอุ้ย103ด้วยตรงนี้เข้าโค้ง103กว่าๆนะเมื่อกี้นิ่งแล้วก็เสียงของท่อไอเสียจะดังทุ้มขึ้นได้ความสปอร์ตขึ้นลองกดอีกทีหนึ่งผมชอบเสียงท่อเขานะมันไม่ได้ดูกองแก๊งอ่ะมันดูแบบมันดูแน่นๆอ่ะไม่ขับดีเลยอ่ะเข้าโค้งแบบมันมากอ่ะพวงมาลัยเขาตึงมือกำลังดีเลยลองโค้งข้างหน้าแต่มันจะสนุกมากกว่านี้ถ้าเกิดคุณเล่น paddle shift ที่อยู่หลังพวงมาลัยนะฮะซึ่งการเล่น paddle shift เนี่ยจริงๆมันสามารถเล่นได้2แบบก็คือคุณอยู่ในโหมดเกียร์ดีแล้วคุณก็เล่น paddle shift บวกลบได้เลยแต่มันจะลากรอบได้ไม่สุดเท่ากับการที่คุณเปลี่ยนโหมดที่คันเกียร์ดันไปฝั่งซ้ายให้มันเป็นโหมดเกียร์เต็มก่อนอันเนี้ยเวลาคุณลากรอบแบบลากแบบได้สุดจะได้ความสนุกในการลากรอบเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาเป็นโหมดเกียร์เอ็มแล้วกันผลักมาทางซ้ายนะอยู่เกียร์ดีแล้วผลักซ้ายทีนี้ลองกดคันเร่งดูมาเนี่ยลากรอบสุดเลยแล้วก็ใช้ paddle shift คือจังหวะการต่อเกียร์ของเขามันจะได้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับมันจะไม่ได้แบบต่อแบบลื่นๆนะมันจะมีความแบบกระตุกนิดนึงอารมณ์เหมือนเราขับเกียร์ธรรมดาแล้วลากเกียร์แล้วสับเกียร์มันจะมีความแบบตึบนิดนึงแต่เนื่องจากเครื่องของเขาเอาจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันแค่ 2,000 ถูกไหมแต่ว่าตัวรถของเขามีขนาดที่มันไม่ได้หนักไม่ได้ใหญ่เกินไปมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเครื่อง 2,000 พอมาอยู่ในรถคันนี้แล้วมันเพียงพอต่อการใช้งานจังหวะต่อเกียร์เนี่ยคือเขาทำได้สนุกมากนะครับเวลาเราจะเชนเกียร์เนี่ยก็ใช้ฝั่งซ้ายเติมคันเร่งมาเลยแต่เขาจะไม่ได้ยิงปุ้งปังนะจังหวะต่อเกียร์แบบรู้ว่าเปลี่ยนเกียร์แต่แค่จะไม่ได้ยิงปุ้งปังแต่ถ้าเป็นตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์กเวลาเปลี่ยนเกียร์บางทีมีจังหวะยิงด้วยนะมีจังหวะแบ็คไฟร์ด้วยในส่วนของช่วงล่างนะครับด้วยความที่เขาเซ็ตช่วงล่างมาแบบเฟิร์มๆดังนั้นเนี่ยเสียงของการรับรู้เวลาเรานั่งขับเนี่ยมันจะดังเข้ามาให้เราได้ยินบ้างแต่เสียงของลมภายนอกเวลาเราขับเนี่ยมันไม่ดังนะจะเริ่มดังที่ความเร็วประมาณ103 104เราถึงจะได้ยินเสียงลมข้างนอกแต่ เสียงของพื้นเนี่ยมันจะดังเข้ามาให้เราได้ยินแทบจะตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะช่วงที่มันเป็นทางขรุขระหรือว่าเจอเส้นชะลอความเร็วอย่างเงี้ยเราจะรับรู้ได้เลยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าการปรับเซตช่วงล่างที่เขาตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือการใช้ยางรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เป็นยางรันแฟตนะครับยางรันแฟตเนี่ยโครงสร้างของยางแก้มยางเขาจะมีความแข็งอยู่แล้วแข็งกว่ายางเรเดียลแบบธรรมดาพอมันรวมกันแล้วมันเลยทำให้กระด้างขึ้นแล้วก็ยังใช้เป็นซีรีส์40นะฮะซึ่งมันบางมากพอบางเนี่ยโครงสร้างยางต้องทำให้แข็งด้วยมันก็เลยแบบเป็นองค์ประกอบรวมๆกันเลยทำให้เจ้าคันนี้มันรู้สึกว่ากระด้างหน่อยได้ความสนุกในการขับขี่และสิ่งที่ควรระมัดระวังเลยถ้าเกิดคุณซื้อรุ่นนี้เนี่ยล้อ18เนี่ยยางแค่ซีรีส์40ต้องระมัดระวังเรื่องการขับตกหลุมด้วยนะฮะไม่งั้นล้อของคุณเปิดแน่นอนสำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับเมื่อกี้ก็ได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักการทำงานของเขาเนี่ยหลักๆแล้วก็จะใช้กล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้าในการตรวจจับพอเขาตรวจจับได้แล้วเนี่ยอย่างเช่นเราขับตามรถคันหน้าพอรถคันหน้าเขาเบรกแบบกระทันหันระบบของเราเนี่ยก็จะแจ้งเตือนที่ตัวหน้าจอด้วยว่ามันใกล้จะชนแล้วนะและเวลาเราขับไปแล้วมีคนเดินตัดหน้าอะไรเงี้ยก็แจ้งเตือนเหมือนกันอีกระบบนึงเนี่ยก็คือระบบเตือนเมื่อเราขับออกนอกเลนจะเริ่มทำงานที่ความเร็ว70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอถึงความเร็วที่70แล้วเนี่ยที่หน้าจอของเราจะเป็นรูปรถแล้วก็มีเส้นเลนถนนสีเขียวเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ข้างๆกันพอเราขับใกล้เลนครับเหมือนว่าจะออกเลนพวงมาลัยจะสั่นๆแต่เขาไม่ได้ดึงกลับนะแค่สั่นให้เรารู้ตัวว่าคุณกำลังจะออกจากเลนแล้วนะและระบบนี้เนี่ยจะตัดการทำงานที่ความเร็ว65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เกิดเราไม่ชอบระบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปปิดระบบได้ด้วยการกดปุ่ม Driving Assistant ที่อยู่ด้านบนของจอนะครับจิ้มเข้าไปแล้วเขาก็จะมีให้ติ๊กนะครับอยากได้ระบบไหนไม่อยากได้ระบบไหนเข้าไปปิดได้เลยเดี๋ยวเรามาทดสอบ 0-100 ในโหมดสปอร์ตกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ไป60 80 100เมื่อกี้ตอนออกตัวมันมีจังหวะที่มันเอียดมันฟรีทิ้งนะประมาณสัก1วินาทีนะครับแต่ก็ถือว่าความเร็วมาไวอยู่ครับหลังจากที่เรารับชมรีวิวทั้งภายนอกภายในพร้อมกับพาทดลองขับกันแล้วนะครับเรามาสรุปอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงกันครับซึ่งผมขอแยกออกเป็น3แบบครับแบบแรกเนี่ยคือขับแบบรถติดๆนะครับเจ้าคันนี้จะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ10 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเกิดคุณขับแบบรถติดด้วยแล้วก็ถนนโล่งด้วยนะครับหรือว่าเป็นการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ13 กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่ถ้าเกิดคุณขับออกต่างจังหวัดหรือว่าขับบนเส้นทางถนนโล่งๆแบบไม่มีรถติดเลยเนี่ยทำได้มากกว่า 15 กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานที่ผมได้ทดสอบจริงๆนะครับในเรื่องของการใช้งานครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบการขับขี่แบบซิ่งๆนะครับแต่น่าจะไม่เหมาะกับคนที่เน้นความนุ่มของช่วงล่างนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้ให้คุณไม่ได้แบบนั้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของความสนุกการขับขี่ handling พวงมาลัยดีอัตราเร่งทันใจนะครับเจ้าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถรับชมตัวจริงของ Mini Cooper S 3 ประตูนะครับในรุ่น Advanced Edition ได้ที่โชว์รูมMiniทุกสาขาทั่วประเทศครับราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับหน้าเว็บปัจจุบันวันที่รีวิวนะครับจะอยู่ที่ 2,969,000 บาทครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ